คุณผู้ชมครับสลับสับเปลี่ยนพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่เกาหลีใต้กันบ้างนะครับหลังจากที่เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มีดินถล่มเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานออกมาจากทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซพบมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยถึง35รายแล้วในหลายพื้นที่แล้วก็เตือนไปยังพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้ให้ระมัดระวังเหตุการณ์หลังจากที่พบมีคนไทยเสียชีวิตแล้ว1รายนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับที่ Facebook สะใภ้เกาหลีใต้มาดามลีนี่เป็น Facebook หญิงไทยในเกาหลีนะครับได้โพสต์อัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตในอุโมงค์โอชงอึบเพิ่มเป็น13รายและคาดว่าน่าจะยังมีอีกครับเนื่องจากว่ามีรถที่ยังตกค้างอยู่ด้านในอุโมงค์หลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็สะสมมาหลายวันครับจนเปิดน้ำจนทำให้น้ำป่าแล้วก็ดินถล่มถนนหลายสายนี่ถูกน้ำท่วมตัดขาดนะครับขณะที่เพจดังกล่าวเองยังแชร์ภาพน้ำท่วมอุโมงค์ที่มีภาพรถบัสเนี่ยนะครับจมน้ำเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือด้านในโดยบอกว่ามีรถที่จมน้ำประมาณ15คันกับรถบัสอีก1คันพร้อมกับโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกรณีหญิงไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าพัดดินถล่มที่จังหวัดขยองซังเหนืออีกด้วยก่อนหน้านี้ทางสถานทูตณกรุงโซก็ได้มีการเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนกรณีเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในเกาหลีใต้นะครับโดยระบุข้อความบอกว่าหลังจากเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35รายและมีผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านกว่า 1,000 คนพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีให้ระมัดระวังเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ให้มากขึ้นด้วยและหากคนไทยต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์ฉุกเฉินของสถานทูตได้ทันทีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซยังระบุไปถึงกรณีที่หญิงไทยเสียชีวิต1รายเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากที่บ้านพักในจังหวัดขยองซังเหนือว่าเบื้องต้นสถานทูตได้ติดต่อกับสามีชาวไทยรวมไปถึงนายจ้างและตำรวจเกาหลีใต้เพื่อเตรียมจัดการเรื่องศพแล้วนะครับขณะที่ทางครอบครัวของแรงงานไทยอยู่ระหว่างการรอการประสานจากสถานทูตณกรุงโซโดยอาจจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาที่เกาหลีก่อนนำเท่ากระดูกเดินทางกลับไทยโดยคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับ